บอกเจิดมาสิคะว่าเจิดต้องทำยังไงคุณถึงจะลืมผู้หญิงคนนั้นได้อันนี้จะไม่ผิดนะไม่ผิดนะคะไม่น่าจะผิดนะคะไม่ผิดค่ะแต่ว่าฝันว่ายั่วเยกันในฝันอย่างเงี้ยหรอมันจักจั่นนะหรอมันผิดยังไงอ่ะมันในฝันมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วนี่ฝันถึงบียองเซ่ทุกวันเลยนี่ฝันถึงนายแบบกล้ามปูทุกวันเลยเราก็ฝันได้มีสิทธิ์ฝันหนูยังฝันถึงคนอื่นเลยค่ะเราก็อยากกินคนนั้นอยากกินคนนี้ไม่อ่ะเพราะเราก็เคยฝันถึงแบบดาราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยฝันอย่างนั้นมันคือตามใจเราอะเราสามารถเป็นแฟนกับแบทพิตได้เป็นแฟนกับลุงตู่ได้ผิดค่ะ ไม่ได้ค่ะฝันได้ถึงแค่เราแค่นั้นเคลียร์เดี๋ยวนั้นเลยแต่เราก็สวยนะมุกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแลกไปอะปลุกเลยจ้ะเคลียร์เลยจ้ะต้องเอาก่อนชื่อใครหรอคือนายไม่ต้องนอนบางความฝันสามารถตีเลขได้ค่ะสามารถซื้อหวยได้เพื่อเกิดอีนั่นเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยอีก2วันมันตายแล้วก็จะเอาเลขเนี่ยไปซื้อหวยค่ะเออถ้ามันเถอะมันแค่ฝันนะของจริงอย่าไปก็แล้วกันยังไงเขาก็อยู่กับเราเขาจะไปไหนไม่ได้ยังไงเขาก็อยู่กับเราโอ้อะต้องคุยเรื่องนี้ต้องคุยใช่ทันทีถ้าฝันเบเบก็เออคงไม่มีอะไรหรอกถ้ามันฝันเร่าร้อนมันก็ต้องคุยกันหน่อยนะคะไม่ไปสายเก็บข้อมูลก่อนตื่นมาแล้วค่อยเคลียร์ไม่เคลียร์ค่ะเราต้องเก็บข้อมูลเราจะไม่กระตุกกระตากแล้วถ้าเกิดวันนึงเราจับได้เราค่อยตีตกเลยถ้าเราไม่เริ่มเล่าอ่ะแต่เราก็จะไม่รู้ไม่ดีไม่ควรฝันถึงใครคนอื่นค่ะแต่ถ้าฝันไปแล้วเนี่ยค่ะก็เงียบๆไว้ไม่ต้องเล่าเรื่องไหนที่ฝันแล้วมันทำร้ายจิตใจหรือว่ามันไม่ควรพูดก็จะไม่พูดแต่ถ้าเรื่องไหนมันควรจะแชร์ก็จะแชร์ถ้าคน2คนเป็นเปิดใจกันมากพอมันก็เล่าให้กันฟังได้มันเป็นเพียงความฝันก็อย่าเอามาเป็นเรื่องที่มันแบบทะเลาะกันดีกว่าคนเราคบกันมันต้องเชื่อใจกันก่อน